สบายดีที่เวียงจันทน์นะพี่น้องวันนี้เป็นวันที่13เป็นวันศุกร์ที่13เดือน9ปี2024นะพี่น้องบอกคำก่อนเริ่มเปิดคลิปอยู่ที่เวียงจันทน์เนาะหลังจากมื้อเช้านี้พาไปเบิ่งน้ำของเขตเวียงจันทน์บ้านเฮาแล้วเนาะตอนนี้เนาะจะพาไปเบิ่งน้ำของเขตบ้านห้อมทินเพียนะพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันว่าน้ำของเขตบ้านห้อมทินเพียเป็นจังไดผู้ดีเมื่อกี้นี้พอลุงทางอเมริกาเพิ่นโทรมานะพี่น้องว่าโอ้ยบ่าวคำเอ้ยเนาะเบิ่งแคมป์ของเวียงจันทน์หลายละพาลุงไปเบิ่งเขตบ้านห้อมแน่เนาะพาลุงพาพี่น้องไปเบิ่งเขตบ้านห้อมแน่เพราะว่ามีญาติพี่น้องอยู่หั่นเนาะตะกี้เพิ่นอยู่บ้านห้อมตอนนี้เพิ่นเกิดไปอยู่อเมริกาเพิ่นว่าอยากให้ไปทายได้ไปจังไดแล้วเนาะสภาพไฮนาหัวส่วนนะเพราะว่าบ่ค่อยเห็นผู้ใดไปทายเนาะไทยบ้านก็ทายแต่รูป2รูปซินะให้บอกคําไปทายวิดีโอเนาะพาบอกคําจัดให้นะพี่น้องเพื่อเป็นการถ่ายทอดมาให้เอาอาป้าลุงพี่น้องทางต่างประเทศได้เบิ่งน้ํากันเนาะบอกคําจัดให้เดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันว่าน้ำของเขตบ้านห้อมทินเพียจะเป็นจังไดนะพี่น้องเวียงจันทน์สูงปานนี้แล้วเขตนั้นสิสูงก่อนเวียงจันทน์บ่สิท่วมเขตใดๆไปเบิ่งน้ำกันนะพี่น้องไปเดี๋ยวบ่คำตัดคลิปเป็นระยะเนาะเนื่องจากระยะไกลจากเวียงจันทน์ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe หรือว่าสามารถกดโดเนทค่าน้ำมุกน้ำมันซอยบ่คำให้พี่น้องเด้อเนาะเพื่อให้การเดินทางการถ่ายคลิปได้ดำเนินต่อไปเนาะไปเดินทางน้ำกันพี่น้องพบกันสุดเวลา11โมงยังทางของหมอมโหสถนี่ได้เตรียมกระสอบทรายนะพี่น้องเอามาสแตนบายไว้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนี่หมายก็ว่าเพิ่นจะทําการปิดประตูทันทีนะพี่น้องตันประตูทันทีเพื่อบ่ให้มวลน้ํามหาศาลนี่ไหลเข้าในเขตของห้องหมอนะพี่น้องห้องหมอนี่มันสำคัญที่สุดนะพี่น้องเนื่องจากคนเจ็บบ่ฮู้เวลาเจ็บเวลาปิดนะพี่น้องต้องสแตนบายไว้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเหตุฉุกเฉินจังใดมาเฮาจึงสามารถรับมือทันป้องกันทันนะพี่น้องหลายเขตก็เริ่มเตรียมกระสอบทรายเตรียมอย่างสแตนบายไว้เนาะเพื่อรับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างนะพี่น้องเดี๋ยวพาเราเบิ่งเส้นแคมป์ของนะพี่น้องรู้สึกว่าฝนก็จะเริ่มตกลงมาเรื่อยๆนะพี่น้องชายเพิ่นก็ระบายรถเนาะอยู่เขต3แยก4แยกสลองไซนี่แหละพี่น้องเนาะ4แยกสลองไซคนมาเบิ่งน้ำนี่ก็แม่นหลายแฮงนะพี่น้องในหันก็มีบ่าวคำผู้นึงเนาะเบิ่งน้ำอยู่นี่ก็เลยก็สิไปบ้านห้อมยิงยาวเลยพี่น้องนำมาเบิ่งสินแคมป์ของนี่ก่อนค่อยทายไล่ๆไปเป็นระยะคือเก่าเนาะให้เบิ่งความเปลี่ยนแปลงหรือว่าลักษณะแต่ละจุดเป็นจังไดเนาะน้ำแตกมันเสร็จแล้วเนาะทายบอลละ2 3นาทีดึงเข้าประกอบคลิปน้ำกันนะพี่น้องจึงสิได้เห็นหลายบอลหลายทีได้ว่าท่านๆเนาะนี่แหละแคมป์ของเวียงจันทน์บ้านเฮาพี่น้องจุดนี้นะแม่นจุด3แยก Walking Street นะพี่น้อง Walking Streetป้ายส่วนดอนจันทร์นี่ก็จะว่าน้ำนี่มันอ้อมแล้วนะพี่น้องเนาะดอนจันทร์พาร์คเลยเนาะตัวนี้โอ้มวลน้ำมาแห้งอีหลีพี่น้องเนาะมวลน้ำมหาศาลกำลังถาโถมเข้าสู่เขตเวียงจันทร์นะพี่น้องถือว่าใกล้ขั้นวิกฤตแล้วนะพี่น้องเด้อเนาะกายระดับเตือนภัยละเดี๋ยวก็ฮอดระดับอันตรายนะแล้วก็ระดับท่วมพี่น้องถ้าฝนยังตกนักถ้า
เขื่อนยังปล่อยมาต่อเนื่องถือว่าความเสี่ยงก็เกิดขึ้นนะพี่น้องถือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่นี่แหละสภาพบรรยากาศไปตัดภาพไปที่ระหว่างทางก่อนนะพี่น้องเนาะถ่ายเป็นส้วมเป็นส้วมไประยะน้ำกันเบิ่งน้ำกันเรื่อยๆโอ้จุดนี้ก็บ่แม่นง่ายพี่น้องเนาะจุดหลังดอนจันทร์พาเลทนี่นี่ดอนจันทร์พาเลทนะพี่น้องบ่แม่นง่ายระดับน้ำนะไต่ขึ้นไต่ขึ้นนะพี่น้องเหลือประมาณ2เมตรนี่แม่นฮอดขั้นวิกฤตเด้อเนี่ยเนาะเหลือประมาณ2เมตรนี่อีก2เมตรนี้ว่าหมายว่าแคมป์ของมีน้ำอาจจะไหลเข้าในตัวเมืองนะพี่น้องเหลือประมาณ2เมตรเนาะโอ้สภาพพี่น้องเลยสภาพแคมป์คนงานก็สร้างห้านโฮงบ่เหลือพี่น้องเนาะฝนก็ยังตกต่อเนื่องเลยพี่น้องเลยคันตกต่อเนื่องเนี่ยบอกคำกับขอกราบวันเด้อพี่น้องเออคันยังตกต่อเนื่องเลยเนาะเป็นอย่างซี่นี่ก็พอตูดไปได้อยู่พี่น้องคันมาตกหนักนี่โว้ยบ๊ายบายบ่ไหวนะพี่น้องจักสิได้คลิปจักสิเป็นไข้บัดนี้คอยไปก่อนนะพี่น้องคอยไปเบิ่งเป็นระยะระยะก่อนคันมาบัดนึงเลยแม่นจบข่าวแล้วเนาะถอนกำลังรถบ่ครับน่ะหันหัวเรือกลับรถเนาะนี่รถสอทอรถสองอรถอีหยังก็มาพากันมาเบิ่งมาติดตามนะพี่น้องครูบาอาจารย์ของล่างของการต่างๆเพื่อนกันมาติดตามระดับน้ำนะพี่น้องมาเบิ่งน้ำนำถ้าว่าท่วมอีหลีเนี่ยโอ้ประเมินค่าเสียหายบ่ได้เลยพี่น้องเนาะเนื่องจากมีของล่างของการมีทุกองค์ประกอบเนาะสิได้รับผลกระทบนะพี่น้องในเวียงจันทน์นะขนาดน้ำท่วมนะเนื่องจากว่าพื้นที่เวียงจันทน์นี่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศลาวเฮาเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งน้ำกันจะเป็นจังได๋ตัวนี้มันโรงแรมแลนด์มาร์คเด้อพี่น้องเด้อเนาะกับซ้ายมือนี่โรงแรมแลนด์มาร์คน้ำของกันตามที่พี่น้องได้เห็นเนาะหญ้าก็หลายได้จักน้อยนึงเดี๋ยวค่อยไปซ่อมบนทางหน้าตื้มเนาะนี่ก็แม่นขาสมขาเสียนะพี่น้องเต็มเนาะมาท่าวานแห่แน่ตึกกระดุ้งแน่นะพี่น้องมีคนมาตึกกระดุ้งเนาะนี่ก็แม่นประตูระบายน้ำอีกบอนหนึ่งอยู่เวียงจันทน์นะพี่น้องเนี่ยคือก็ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องเนาะทางพนักงานเนาะไอ้น้องประชาชนเฝ้าระวังภัยกันนะพี่น้องรถเข็นวัดสถานีสูบน้ำเขตดอนจันนะตัวนี้ปั๊มปิ้งสเตชันดอนจันนะพี่น้องสถานีสูบน้ำขอโทษขออภัยเลยพี่น้องว่าผิดเนาะข้อมูลบางเพื่อเบาคำกับอยากกันแน่เนาะเออร์เลอร์จักหน่อยแอรี่จักหน่อยครับโอ้ตาฟังพี่น้องเลยเบิ่งจากระดับตาฟังนี่มันเหลือประมาณ2เมตรนะพี่น้องท่วมโอเคโครงการพัฒนาตาฟังแคมป์ของเฟส2นะพี่น้องบริษัทเกาหลีเนาะให้การช่วยเหลือตัวนี้ก็เป็นโฮงเฮียนการสร้างเราเยอรมันนะพี่น้องสามแยกตัวนี้สามแยกการสร้างเนาะขึ้นมานี่ก็ชิไปทางลักสามลักสี่นะพี่น้องอันนี้เป็นหอพักอีกอย่างพวกนี้หอพักนักศึกษาพวกนี้เลย
หอพักเก่านะพี่น้องไล่ทายไปตัดไปนะพี่น้องเพื่อให้คลิปมันบ่ยาวหลายเนาะเดี๋ยวคลิปยาว1ชั่วโมงเดี๋ยวพี่น้องสิงงเนาะโอ้ทายอย่างกระโดดฮะไปตัวนี้มันเขตเขตท่าเรือลักซี่นะพี่น้องรถคือติดหลายได้ปะบ่ค้ําไปซ่อมกันเด้อขาใจผู้คนนี่ก็ได้นะเห็นรถติดอย่างนิดนึงเนี่ยบ่ได้ได้จับกล้องมาถ่ายให้เบิ่งเราได้เนาะเพื่อบันทึกเบิ่งสภาพสถานการณ์เนาะมันเป็นอย่างรถมันคือติดหลายเป็นระบายน้ําระบายในเอาบ่รู้จังได๋หรือว่ามีหยังเกิดขึ้นเนี่ยท่าเรือลักซี่นะพี่น้องโอ้เพิ่นมาเบิ่งจุดต่ำสุดนะพี่น้องจุดนี้อันนี้เขตบ้านท่าพระลานไซบ่นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาคำซอกห่านก่อนเด้อพูดแต่ว่าท่าเรือลักซี่ท่าเรือลักซี่นี่พี่น้องเนี่ยจากบ้านอย่างบุญแล้วนี่ท่าพระลานไซเรือพันมันหมดเลยพี่น้องข้อมูลอย่างนั้นเลยเนาะข้อมูลจากเบอร์ๆได้จักหน่อยได้บอกคำก็ได้โอ้แม่ละบ้านท่าพระลานไซพี่น้องเขียนนิดหน่อยเนาะเขียนท่าพระลานไซโอ้เพื่อนกำลังป้านกระสอบทรายนะพี่น้องกำลังป้านกระสอบทรายเนี่ยกำลังเอาไอ้น้องมาซอยเนาะมาซอยเพื่อนมาเข้าไปบ่ได้นะพี่น้องซูมเอาหน่อยนึงเมื่อกี้นี่ทหารกำลังเพื่อนกำลังเอาไอ้น้องทหารมาเป็นแรงงานหลักนะพี่น้องในการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่างๆที่น้ำจะเข้าตัวเมืองเนาะเพื่อนกสิมีการเกี่ยมกระสอบซ้ายเนาะเกี่ยมจกเกี่ยมส้วนแล้วก็เกี่ยมเฝ้าระวังอะไรไปเนาะเพื่อต้านน้ำท่วมนะพี่น้องเบิ่งน้ำกันในพี่น้องเป้าหมายครับแม่นบ้านหอมเพิ่นเนาะตัวนี้แม่นอันนั้นอยู่อันนี้แม่นเบิ่งระหว่างทางซื่อๆเนาะพี่น้องนี่ก็เป็นเขตวัดจอมแจ้งนะพี่น้องเขตวัดจอมแจ้งโอ้เพิ่นก็เกี่ยมกระสอบทรายนะพี่น้องโอ้อัดโอ้น้ำยืนขึ้นไหลพี่น้องเขียนนี่น้ำยืนขึ้นไหลเป็นมีการซ่อนส่วนทรายส่วนอย่างนั้นเนาะอัดหูแต่ละหูไปเนาะพี่น้องอัดหูล้มถมหูน้ำเนาะเนี่ยมีการส่วนกระสอบทรายเตรียมไปแล้วเนาะพี่น้องเป็นระยะเนาะนี่แกมีวิสาการคนเกาหลีคนจีนมาเบิ่งซอยกันนะพี่น้องเนื่องจากโครงการตะฟังเจือนนี่ก็แม่นเป็นโครงการลาวเฮาร่วมกับเกาหลีนะพี่น้องเพื่อต้านภัยน้ำท่วมอยู่เวียงจันเนาะจุดประสงค์ก็คือหนึ่งเนาะเป็นการป้องกันตะฟังเจือนจุดประสงค์ที่2ก็เพื่อป้องกันน้ําท่วมนะพี่น้องโครงการตัวนี้เพิ่นเฮามาโครงการระยะ2เนาะเฟส2เพื่อสร้างตะฟังเจือนมาเนาะสร้างโครงการป้องกันตะฟังเจือนฝนก็ตกอีกแล้วพี่น้องเลยตกปรับกล้องก็หลายปรับแล้วเนาะจอดเสร็จมึงบัดนึงกันนี่มันเขตบ้านนั่นโคกนินนะพี่น้องเด้อเนาะ
บ้านโคกนินเส้นทางเลาะแคมป์กอกนะพี่น้องแต่ละบ้านกันระดมกันมาเตรียมการระวังภัยเตรียมการระวังภัยว่าให้น้ำไหลเข้าสู่ตัวเมืองเวียงจันทน์นะพี่น้องบ่าวครับนี่กระม่วนขนาดนั้นเนาะหอมใดหอมนั่นพี่น้องยอมตัวเองคือกันเนาะจากอันลงทื้นอย่างป่านนี้บ่าวครับก็เลยกูได้เห็นใจกันซอยคานน้ำมันน้ำมันบ่าวครับเด้อเนาะกูได้เห็นอกเห็นใจนะให้ยูทูบเบอร์ลาวเฮาซ่องน้อยๆผู้นี้แต่ว่าตู่บ่น้อยนี่มาถ่ายคลิปต่อให้ได้เบิ่งน้ำกันเป็นระยะเรื่อยๆนะพี่น้องรถโจ๊กนี่เพิ่นก็ลอยขึ้นจอดอยู่ในอันบอนสูงแล้วเนาะคันว่ารถโจ๊กย่านเลยมันรถธรรมดานี่ก็โอ้ห้องโอกเลยพี่น้องเอ้ยคันรถโจ๊กย่านแล้วนะนี่โอ้เนาะเพิ่นก็ซอยกันส่วนสายใส่เป่าเลยพี่น้องเอ้ยสิไปสิมาไปนี่พี่น้องคากันอังยางอยู่นี่เนาะไปเลยรู้จักเฮานะแต่เราบ่ได้ไผเด้อเฮานะค่อยไปเลยเอาแย่กันมาไปนี่น่ะไปเลยเบิ่งรถแล้วไปเลยขาดแต่เกือกะกะเนี่ยบ่ได้ไปจักคนได้พี่น้องเนาะเอาผู้หญิงครับรถซ้ำเบิด2คันนะแหงคักบางคนนี่ครับรถฮู้แต่ไปหน้าได้พี่น้องเนาะบ่ว่าผู้หญิงผู้ชายเนาะผู้ใดขับรถใหม่นะถอยหลังนิดนึงบ่ได้เปลี่ยนได้เนาะถ้าผู้ใดผู้นึงบ่ยอมถอยเนี่ยก็อังยางอยู่หั่นแล้วเนาะยุ่งอยู่ฮั่นไหนโอ้นี่น่าจะเป็นเขตบ้านไซสถานเลยพี่น้องเขตนี่น่าจะเป็นเขตบ้านไซสถานเขตนี่กับหมู่บ้านแคมป์ของกันเลยพี่น้องแคมป์ของคือกันนี่ก็วัดบ้านไซสถานบ้านเฮาเนาะเพิ่นก็เกียมกระสอบทรายพี่น้องเกียมพร้อมโอ้วัดไซสถานน้ำท่วมเลยพี่น้องวัดไซสถานเดี๋ยวคำซูมเบิ่งบัดนึงเนาะคือจังได๋โอ้น้ำท่วมเลยพี่น้องเอ้ยวัดปากห้วยสามัคคีธรรมเนาะบ้านไซสถานรถนี้ไปได้เยอะวันนี้นะก็เห็นเพิ่นคอยขี่เข้าไปนี่น้ำท่วมพี่น้องรถนี่ก็มาได้อยู่เนาะรถบ่าวคำนี่ก็เครื่องกงได้ดินะอยากงางแน่อยากขี่รถแน่โอ้เ ถื่อมเลยพี่น้องเนี่ยเนื่องจากพื้นที่วัดค่อนข้างต่ำเนาะประเภทซิมประเภทบ้านหอมนี่บ่กล่าวถึงเลยพี่น้องเนาะขนาดวัดไซสถานท่วมเนี่ยเอ้าเดี๋ยวมาค้ำไปซองเบิ่งด้านหน้าต่อนะพี่น้องบ่เขตบ้านหอมต่อไปอ๋อพี่น้องเนาะตอนนี้บ่ครับขอพักเพ
เกตน้ำประปาจีเนโม่แล้วนะพี่น้องตูดมาเธอหน่อยนี่ขันคลิปยาวหลายบ้างครับมึงใช้ไป2คลิปเลยพี่น้องเดี๋ยวเนาะก่อนสิวันปั้นหอมนี่บ่แม่นง่ายอันเบิ่งอันเดกับปินตาทายพี่น้องก่อนสิว่ารู้สึกว่าลวดลายเป็นพิเศษนี่พี่น้องเขียนปั้นหอมเขียนอีหยังต่างๆนี่ลวดลายเป็นพิเศษเนื่องจากบางคนมาซอยพี่ซอยน้องพอบางคนอยู่เวียงจันทน์มีพี่น้องอยู่เขตบ้านหอมใช่ไหมเนาะก็ได้มาขนเครื่องซอยเนาะมาเฝ้าระวังซอยมีอย่างปิ่นตะเก็บปิ่นตะเมียนเพิ่นก็มาเบิ่งซอยกันพอความคิดว่าคนอยู่บ้านหอมนี่ก็บ่แม่นง่ายนะพี่น้องที่ไปอยู่ต่างประเทศนะครับคนลาวเฮาไปอยู่อเมริกาไปอยู่ฝรั่งสิเนาะหรือว่าไปเฮ็ดเวียกอยู่เกาหลีญี่ปุ่นสิน่ะบ่แม่นน้อยเด้อพี่น้องก็อาจจะคิดฮอดบ้านอาจจะเป็นห่วงบ้านเกิดเมืองนอนเนาะบ่าวคําก็เป็นส่วนหนึ่งซะเนาะที่จะถ่ายทอดบรรยากาศบ้านเมืองให้ได้เบิ่งนํากันเนาะว่าเป็นจังได๋ล่ะเนาะเขตบ้านพวกทานเขตบ้านพี่น้องบ้านอาอาป้าลุงโพตู้เมตาต่างๆก็ถือเป็นส่วนหนึ่งเนาะขอเป็นส่วนน้อยๆนึงที่จะถ่ายทอดบรรยากาศบ้านเมืองเฮาให้ได้ชมนํากันนะพี่น้องเลยตัวนี้นี่เพิ่นห้องนะว่าเขตบ้านพลสว่างเด้พี่น้องเนาะพลสว่างทานาสิเนาะบ้านกลางสมโฮงยาวๆกันไปนะพี่น้องยาวๆติดต่อกันไปบ้านเฮือนกับหลังใหญ่หลังงามอยู่ดอกพี่น้องเขตนี่นะเนื่องจากมีถนนหนทางมีทางเบตงเนาะเดี๋ยววันยามน้ำนองนี่ก็เป็นตาย่านอยู่ได้พี่น้องบ้านแคมน้ำแคมคลองอย่างบางเทือดินเจือนบางเทือมีภัยพิบัติอย่างก็ต้องได้หับมือเป็นบ้านน้ำอิฐเนาะประตูสนาะที่น้ำจะไหลเข้าฮะนะบ้านแคมน้ำก็มีข้อดีข้อเสียปะปนกันไปนะพี่น้องยามธรรมดายามน้ำลงเนี่ยโอ้สว่างเสวยเลยพี่น้องเนาะยามน้ำลงเนี่ยหรือว่ายามปกติเนาะเพราะว่าเป็นอย่างคือว่าสว่างเสวยบ้านแคมน้ำเลยลมก็สิพัดวอยๆเดี๋ยวจักหน่อยจะกินปูกินปลากระเพาะมีมาดังนั้นเนาะจะมีคนหาปูหาปลาเอามาขายเอามาแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆกันนะพี่น้องข้อดีของบ้านแคมน้ำเนาะเขตนี้ถือว่ายังสูงอยู่ด้วยพี่น้องเนื่องจากตัวหนทางเบาคำขี่นี่อาจจะว่าได้ว่าเป็นคู่กั้นทางกับว่าได้เนาะเป็นคู่กั้นทางกับว่าได้เป็นคู่กันน้ำก็ให้น้ำไหลเข้าสู่ตัวเมืองขนาดนั้นพี่น้องถ้าบ่คาคู่ตัวนี้เนี่ยบ่คำกับว่าบ่คำก็คิดว่าน้ำไหลเข้าเวียงจันทน์แน่นอนสอบทรายไปกับส่วนสระอยู่นี่นะพี่น้องเนาะส่วนเพื่อเป็นการเฝ้าระวังบ่ประมาทเซฟตี้เฟิร์สวัฒนภาษาต่างประเทศนะเซฟตี้เฟิร์สคันแปลเป็นภาษาลาวเลยแม่นปลอดภัยไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะปลอดภัยไว้ก่อนตอนนี้แม่นเวลา11โมง19นาทีนะพี่น้อง11โมง19นาทีที่เขตบ้านธานาวันที่วันศุกร์ที่13เดือน9ปี2024ย้ำอีกทีนึงนะพี่น้องวันที่10วันศุกร์ที่13เดือน9ปี2024ที่เวียงจันทน์บ้านเฮาเนาะไม่อย่างกันไปจากทายนะพี่น้องเนาะวสิปิดกล้องแล้วบ่ทายก็คือจังได๋เนาะเพราะว่ารถรางมันหลายนะเขตนี้พี่น้องรถรางหลายแล้วก็บ้านเฮือนประชาชนก็หลายใช่นะเดี๋ยวพี่น้องว่าโอ้ยบอกคําคือว่ากายเขตท่านะไปแล้วเนาะคือบ่ทายมาให้เบิ่งแน่สินะบางเทื่อมีพี่น้องเพิ่น
หาจอบเบิ่งอยู่เนาะว่าสิกลายบ้านข่อยเบิ่งเอาสินะข่อยก็อยากเบิ่งซะข่อยก็อยากเบิ่งสภาพบ้านข่อยคือจังสินะบ่ครับมันจะฟ้าวกายเด้อว่ะถ่ายให้เบิ่งก่อนแน่บ่ครับมันสิถ่ายระยะนึงเป็นประมาณนี้เด้อพี่น้องไปข้ามไปที่แก้งปลาย่างนํากันพี่น้องเนาะหม้อสิฮอดล่ะ